ธรรมะสวัสดีไลฟ์ธรรมะสวัสดีนะคะเราทักกันก่อนดีไหมคะคุณแม่เพิ่งกลับจากอยุธยาเมื่อกี้นี่เองโดยต้องขอโทษท่านที่กำลังติดตามฟังอีกแล้วว่าเข้าเวทีสายนะคะแต่อยากจะบอกว่าทุกขณะมีความสำคัญแล้ววันนี้ก็เป็นวันอัฐมีบูชาเป็นวันพระใหญ่แรม8ค่ำเป็นวันที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเรามองเรื่องความตายกันนิดหนึ่งก่อนนะคะดีเจอาจจะไม่รู้เรื่องวันอัฐมีบูชาอธิบายนิดหนึ่งคือวันนี้เนี่ยหลังจากที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเสด็จดับขันธปรินิพพานนะคะก็มีการวางแผนที่จะต้องถวายพระเพลิงจริงๆแล้วต้องบอกว่าการที่เรามีบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรามากมายนะคะอย่างเช่นตอนที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก่อนที่จะเสด็จดับขันธ์นะก็มีความเจ็บป่วยมีความป่วยนะคะมนุษย์ทุกคนก็ต้องเกิดแก่เจ็บตายและป่วยพระนนท์ก็ดูเศร้าใจในขณะที่พระองค์เนี่ยเหมือนได้รับสั่งไว้ว่าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานนานแล้วคนดูแลผู้ป่วยต้องดูแลยังไงต้องดูแลยังไงให้ใจไม่ป่วยพระนนท์นี้ถือว่าใจป่วยเลยแล้วพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงใช้ต้องใช้คำว่าการจากพรากครั้งนี้สอนพระนนท์ด้วยนั้นถ้าเราดูแลผู้ป่วยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะต้องดูแลใจของเราอย่างไรเนี่ยเราน่าสงสารมากกว่าผู้ป่วยพอพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานให้เห็นประจักษ์แล้วว่าไม่มีใครไม่ตายเราก็พบว่าการตายของคนหนึ่งคนก็อาจจะโตอีกหลายคนก็ได้การตายของคนหนึ่งคนก็ทำให้พระอนนท์เนี่ยได้พิจารณาว่าอยู่ใกล้พระองค์เนี่ยพระอรหันต์ก็ไม่เป็นนะรู้ธรรมะมากมายก่อนที่จะมาเป็นเรขาพูดจริงๆภาษาเราก็คือมาเป็นพระอุปถากหรือเป็นเรขาพระพุทธเจ้าก็ทรงขอพระองค์ว่าไปแสดงธรรมที่ไหนกลับมาต้องเล่าให้ฟังด้วยนะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวใครมาถามเรขาพูดไม่ได้ต้องรู้คือที่จริงความรู้เยอะมากแต่ว่าเห็นการจากพรากไม่ได้งั้นเราจะเห็นว่าวันนี้การเสด็จดับขันธปรินิพพานเนี่ยเป็นเรื่องจริงที่พระอนนท์ก็ใคร่ครวญว่าตัวเองจะต้องดูแลพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างคนที่ดูแลใจตัวเองด้วยคนดูแลผู้ป่วยก็ต้องดูแลใจตัวเองด้วยและวันหนึ่งเมื่อถึงวันจากพรากหนึ่งชีวิตตายจากหลายชีวิตต้องโตแล้ววันนี้ก็เป็นการระลึกถึงการจากพรากก็เป็นวันถวายพระเพลิงที่ท่านมหากัสสปะมาถึงก็พระเพลิงก็ไหม้เองสถานที่ที่เราเห็นอยู่ในรูปเนี่ยคือสถานที่ที่เป็นพันธกุฎีสถานที่ถวายพระเพลิงนะคะเราก็ไปกันทุกปีเลยพุทธสาวิกาของเราก็ไปทักษิณาวัดแล้วก็มองเห็นการจากพรากเป็นเรื่องของการเติบโตและการที่เราได้มองเห็นว่าการที่พระองค์เนี่ยรอพระมหากัสสปะคือไม่ใช่พระองค์รอนะพระองค์ก็ลมหายใจก็ไปในวันปรินิพพานแล้วล่ะแต่วันที่เทวดารอพระมหากัสสปะมาถึงก่อนกับพระภิกษุที่บวชใหม่อีก500รูปพอมาถึงแล้วพระเพลิงก็จุดเอ๊ะนี่ก็เทวดาก็จัดการฉะนั้นก็กว่าที่จะไปถึงดูแลผู้ป่วยยังไงก็มันเป็นกาลละที่ต้องพูดถึงวันอัฐมีบูชาค่ะก็จริงๆวันนี้ตั้งใจจะพูดเรื่องคนดูแลผู้ป่วยคุณแม่บอกว่าวันนี้วัยรุ่นเยอะวัยรุ่นมีคำถามหรือว่าอยากจะให้คุยเรื่องอะไรที่สงสัยอยู่ตอนนี้เพราะว่าวันนี้เราก็ได้มีผู้ปฏิบัติจากคณะนักเรียนจากโรงเรียนพระมารดากิจจานุเคราะห์อนุโมทนาด้วยนะคะก็เด็กๆ ก็น่ารักมาก
ต้องชมนะคะเมื่อเช้านี้คุณยายก็ได้รับรายงานว่านอกจากจะทำกิจอย่างที่ผู้ที่มาปฏิบัติธรรมพึงจะทำแล้วยังมีหัวใจอาสาสมัครเด็กๆมาอยู่กันร้อยกว่าชีวิตร้อยเท่าไหร่นะลูกก็เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะแต่ว่าบ้านสะอาดเลยถือว่าเป็นการเก็บบ้านก่อนที่จะเช็คเอานะเนี่ยทำความสะอาดเสร็จแล้วและยังมีไปนั่งสมาธิรอบบ่อน้ำด้วยนะคุณยายเห็นเมื่อสักครู่นี้เขามีสระน้ำที่อยู่ด้านในเป็นสระที่พวกเราก็ใช้เป็นที่เก็บน้ำเป็นน้ำที่ผันจากน้ำเสียสุดมาเป็นน้ำดีสุดเด็กๆกวาดเสร็จแล้วนะหนูต้องดูเนี่ยนั่งสมาธิเนี่ยงามสุดเลยเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อกี้นี่เองเนี่ยคุณยายอยากจะให้เป็นโปรไฟล์ของเด็กๆด้วยนะที่มาปฏิบัติเช่นวันนี้ถ้าเด็กๆมีคำถามอะไรคุณยายก็ยินดีตอบเราก็พูดคุยกันนะเป็นโอกาสเลยนั้นมาจากโรงเรียนคริสต์ก็จริงแต่อย่างน้อยพวกนี้ก็เป็นชาวพุทธใช่ไหมเป็นชาวพุทธก็จะรู้ว่าอ๋อวันนี้เป็นวันอัฐมีบูชาวันที่ถวายพระเพลิงพระสรีระของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เรากลับมาที่เรื่องการดูแลผู้ป่วยเพราะเมื่อกี้โยงให้แล้วว่าพระอนนท์เนี่ยตอนที่ถวายงานตถาคตเนี่ยนะตอนป่วยเนี่ยตอนที่พระองค์เลือกนะกุสินารานครเป็นแผ่นดินที่จะคืนลมหายใจนะพระองค์ยังทรงงานอยู่เลยนะยังบวชพระภิกษุรู้สึกจะเป็นสุภัททะองค์สุดท้ายเนี่ยยังทำงานเลยลมหายใจของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นลมเพื่องานงานที่แบบจะช่วยคนอะขนาดสอนพวกเราว่าดูแลผู้ป่วยเหมือนถวายงานเราตถาคตอะนั้นการดูแลผู้ป่วยเนี่ยมันไม่น่าเศร้าหรอกมันไม่น่าจะป่วยตามแต่ว่าคนที่ไม่ได้แข็งแรงพออาจจะซึมเหนื่อยอะดูแลผู้ป่วยเหนื่อยไหมเหนื่อยมากเหนื่อยมากแล้วก็จะมีอารมณ์คือหลายๆครั้งที่เห็นก็จะเป็นแบบแม่ลูกลูกที่ต้องดูแลแม่ป่วยเงี้ยก็จะมีอารมณ์เขาเรียกว่าอะไรคะหงุดหงิดว่าทำไมแม่ไม่ทำอย่างนั้นทำไมแม่ไม่ทำแบบนี้ทำไมแม่ไม่ทำอย่างนั้นทำไมแม่ยังกินแบบที่อยากกินทำไมแม่ยังลุกขึ้นเดินเร็วๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือถ้าตราบใดเรายังมีคำว่าทำไมผู้ป่วยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ขอพูดแทนผู้ป่วยว่าเขาอึดอัดนะผู้ป่วยอึดอัดเด็กๆฟังไว้นะถ้าเราจะไปดูแลแม่เราอ่ะคนป่วยเขาก็ไม่ชอบบังคับใครชอบบังคับบ้างถ้าเขาไม่อยากจะกินเราบังคับให้เขากินเขาก็อึดอัดถ้าเขาอยากจะกินในสิ่งที่เขาอยากกินเราบอกว่ามันไม่ดีกินแล้วมันไม่ดีแต่มันอยากกินนะให้เขาสักนิดหนึ่งไหมมันจะได้ไม่มีความอึดอัดเพราะว่าคนป่วยเนี่ยสบายใจดีที่สุดเราทำให้คนป่วยสบายใจดีที่สุดแล้วก็ต้องมีเขาเรียกว่าสติปัญญาในการสื่อสารกับผู้ป่วยสื่อสารยังไงให้เขารู้สึกว่าเราไม่ได้บังคับแต่เราขอความเห็นใจถ้าแม่ไม่นอนหนูก็ไม่นอนนะและเวลาที่ไม่นอนเนี่ยมันจะมีสุขภาพที่ไม่แข็งแรงด้วยกันทั้งคู่นะแม่เขารักเราอ่ะแม่เขารักลูกอ่ะเด็กๆแม่รักลูกบางทีแม่หลับนะเพื่อให้ลูกหลับด้วยทีเนี้ยมันอยู่ที่การสื่อสารผู้ป่วยไม่ใช่ลูกศิษย์เราผู้ป่วยเป็นครูของเราดูแลผู้ป่วยอย่างไรให้เขาเป็นครูของเราให้เขาเกิดความภาคภูมิใจบ้างว่าเขาได้ช่วยเหลือเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะผู้ป่วยบางคนที่โรงพยาบาลนะอารมณ์ดีมากเลยเพื่ออะไรเพื่อทำให้พยาบาลไม่เหนื่อยเกินไปเนี่ยอันเนี้ยเราต้องรู้ก่อนว่าคนป่วยกายแต่ว่าเยียวยาคนป่วยทางใจที่ดูแลผู้ป่วยก็เยอะแยะทีนี้ขยับไปอีกขั้นตอนหนึ่งก็คือขั้นตอนของการรับรู้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของผู้ป่วยของผู้ป่วยอย่างเช่นว่าอย่างล่าสุดเนี่ยก็จะรู้ว่าคนที่มีมะเร็งอยู่ในร่างกายส่วนใหญ่เขาก็จะถามกับหมอไปเลยว่า
เขาอยู่ระยะไหนป่วยระยะไหนแล้วก็มีเวลาเหลืออยู่อีกเท่าไหร่เพราะฉะนั้นคนที่จะรับรู้ก็คือญาติก่อนคนที่ต้องดูแลกลับกลายเป็นว่าญาติเนี่ยอยู่ด้วยกันด้วยความทุกข์ใจว่าเขาจะจากเราไปแล้วคือทุกอย่างต้องใช้ศิลปะในการสื่อสารหมดแหละหมอเขาทำหน้าที่ของเขาเวลาที่หมอเขาต้องบอกเขาก็ต้องบอกเพราะเขาต้องโปรเทคตัวเขาด้วยแต่ในขณะที่การบอกนั้นมันขาดศิลปะในการสื่อสารมันก็อาจจะทำให้เกิดความช็อกนะแต่ถ้าเผื่อเรามีญาติของผู้ป่วยที่เราถามว่ามันมีความจริงบางอย่างที่เราต้องรับรู้และถ้าคุณพร้อมที่จะรับรู้หมอก็จะเตรียมการในการที่จะให้ถึงความจริงนั้นอย่างสมูทที่สุดด้วยอะไรก็ตามอย่างเงี้ยค่ะคนที่จะต้องรับรู้ความจริงในการจัดเตรียมก็จะต้องรู้ว่ามันเป็นความจริงนะนั่นก็เป็นโอกาสที่ดีมากเราจะได้รู้จักความจริงเราจะอยู่ในช่วงเวลา1วัน2วันหรือ1อาทิตย์2อาทิตย์1เดือน2เดือน1ปี2ปีอย่างไรให้มันใหม่สดจริงๆให้มันรู้สึกได้เลยว่าเราได้ใช้ทุกลมหายใจของเรามีสติปัญญาอยู่กับสิ่งที่เรารักก่อนที่สิ่งที่เรารักจะจากพรากจริงๆซึ่งช่วงเวลานี้ถ้าเราบริหารจัดการดีแม้สิ่งที่รักตายจากความสุขที่ได้รักยังอยู่เลยเพราะฉะนั้นหมอเขาต้องบอกความจริงกับญาติอยู่แล้วแหละแต่ญาติต้องไม่ตีโพยตีพายเพื่อไม่ทำให้คนที่เรารักคือญาติผู้ใหญ่ของเราหรือว่าคนที่เรารักเนี่ยจะใช้ช่วงเวลาแห่งการจากพรากอย่างไม่เป็นกุศลอย่าทำให้เกิดความกลัวเพราะความกลัวน่ากลัวกว่าความตายความกลัวน่ากลัวกว่าความตายนะความตายยังไม่น่ากลัวแต่ไอ้ที่กลัวตายอะทรมานมากกว่านะต้องใช้ศิลปะตอนนี้เราก็สอนนะเรื่องการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะเราสอนผู้เยียวยานะเรียนถามคุณแม่แบบนี้สมมติว่าวันนี้ตอนนี้อาจจะมีคนที่อยู่ในสถานการณ์หรือกรณีแบบนี้ที่กำลังได้รับทราบข่าวของช่วงเวลาที่เหลืออยู่ของคนป่วยหรือคนที่มีโรคนะคะถ้าดูอยู่ตอนนี้อยากให้คุณแม่แนะนำว่าเราจะจัดการกับความช็อกที่คุณแม่ได้บอกไปคือจริงๆการที่เราจะทำให้การคืนลมหายใจของคนที่เรารักอย่างมีความสุขที่สุดอย่างเป็นกุศลที่สุดคุณต้องรู้ว่าคนที่เรารักเนี่ยเขาคุ้นเคยกับอะไรเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรถ้าเราไปบังคับให้เขาทำในสิ่งที่เราบอกว่ามันดีแต่เขาไม่ชอบเนี่ยก็ไม่ยุติธรรมนะเช่นเราถามว่าตอนนี้เนี่ยแม่อยากทำอะไรมากที่สุดแม่บอกว่าแม่นึกถึงตอนหล่อพระสมมุตินะเราก็ต้องเคารพในสิ่งที่แม่นึกถึงแล้วเราก็พยายามทำสิ่งที่แม่นึกถึงให้เป็นกุศลถ้าแม่บอกว่าแม่นึกถึงตอนไปเที่ยวต่างประเทศเราก็จะได้แบบมีเรื่องสนทนาหรือถ้าแม่บอกว่าแม่ห่วงเราก็ต้องถามว่าแม่ห่วงอะไรแล้วเราก็ต้องทำให้สิ่งที่แม่ห่วงเนี่ยมันไม่น่าห่วงคือสิ่งนี้มันต้องอยู่ที่การเตรียมใช้คำว่าเตรียมทั้งผู้ที่เราดูแลและเตรียมทั้งใจของเราด้วยไม่มีใครไม่จากพรากเพราะฉะนั้นแม้เราจะต้องเผชิญกับความจากพรากแต่ความจากพรากไม่ทำให้เราทุกข์ได้ถ้าเราทำทุกขณะด้วยการระมัดระวังและทำให้คนที่เรารักเนี่ยมีความสุขที่สุดในลมหายใจสุดท้ายก็สรุปความได้ว่าจริงๆทุกไปก็ถ้าเกิดว่าต้องจากพรากก็ต้องจากอยู่ดีคือจริงๆแล้วเราควรจะมองความจากพรากอย่างไม่ตายทั้งเป็นคือตายเนี่ยตายอยู่แล้วแหละแต่อย่าตายทั้งเป็นแล้วก็ต้องนึกเสมอเลยว่าผู้ป่วยเนี่ยเขาก็มีเวทนาทางกายอยู่แล้วอย่าให้เขาห่วงทางใจ
คือป่วยที่กายเดี๋ยวนี้มันก็ใช้นะมอร์ฟีนบ้างหรือว่าอักกัญชาเงี้ยสงบระงับคือทำให้การป่วยทางกายเนี่ยสงบระงับแต่การที่เราทำให้ผู้ป่วยหลับไปอย่างสบายที่สุดน่ะมันต้องอาศัยการจูงจิตในห้องนั้นเลยเช่นทำบรรยากาศในห้องนั้นเช่นแม่ชอบเสียงสวดมนต์เราก็ใช้เสียงสวดมนต์ให้อยู่กับลมหายใจในอานาปานสติอยู่กับบทสวดมนต์อานาปานสติจนหลับและคืนลมหายใจอย่างมีอานาปานสติคือหายใจอย่างมีสติจะตายในลมหายใจออกยาวก็ออกยาวอย่างมีสติหรือเข้ายาวก็เข้ายาวอย่างมีสติอย่างนี้เข้าใจไหมอานาปานสติคือลมหายใจอย่างมีสติเราก็ต้องทำห้องนั้นน่ะเป็นห้องภาวนาคนตายหลายคนถึงได้บอกว่าเขาไม่อยากใช้เครื่องมือเขาอยากอยู่กับคนที่เขามีความสุขที่สุดอย่างที่มีความสุขที่สุดแล้วก็คืนอย่างรู้ว่ามันเป็นกุศลที่สุดค่ะก็หวังว่าทุกคนจะนำสิ่งนี้ไปช่วยตัวเองด้วยนะคะแล้วถ้าช่วยตัวเองได้โดยที่เราไม่ป่วยก่อนคนป่วยคนป่วยก็จะไม่ป่วยเพิ่มขึ้นไปอีกเพราะความห่วงของเราวัยรุ่นถามมาแล้วนะคะบอกว่าอยู่กับเพื่อนแล้วไม่แตกแยกเพื่อนเกรงใจคนหนึ่งคนจนเราต้องโดดเดี่ยวจะทำให้ตัวเองแก้ไขอย่างไรเมื่อต้องอยู่ในสังคมบางครั้งไม่อยากไปโรงเรียนคืออาจจะเป็นไปได้คุณยายเข้าใจนะหลานๆเพราะคุณยายให้คำปรึกษามากบางทีมีเด็กผู้หญิงมาบอกว่าในกลุ่มมี5คนและ5คนเนี่ยทำอะไรต้องทำด้วยกันกินเหมือนกันแต่งตัวเหมือนกันเมื่อประมาณสัก15ปีที่แล้วจะมีแฟนเด็กผู้หญิงโรงเรียนมีชื่อเสียงมากเลยบอกว่าต้องมีแฟนคนเดียวกันนะเราเริ่มเข้าใจแล้วว่าในช่วงของการเป็นวัยรุ่นเนี่ยมันรักกันแปลว่าอะไรทีนี้พอ1คนเนี่ยเริ่มไม่รักคน4คนก็ต้องไม่รักด้วยอันเนี้ยอึดอัดละคน1คนไม่รักแล้วคนที่เป็นกลุ่มเราต้องไม่รักด้วยอึดอัดมั้ยลูกอยากไปโรงเรียนไหมคะที่ไม่อยากไปแปลว่าหนีที่ไม่อยากไปเนี่ยแปลว่าหนีแล้วหนีพ้นไหมลูกไม่พ้นหนีไม่พ้นทำยังไงดีก็ต้องกลับไปสื่อสารกันอย่างเห็นใจกันเห็นใจนะเห็นความรู้สึกของกันและกันเช่นเธอทุกข์อะไรเธอบังคับให้เราต้องไม่ชอบคนนั้นเหมือนเธอเนี่ยเธอทุกข์อะไรเราจะได้เข้าใจว่าเรารักเธอเราจะทำให้เธอเนี่ยเข้าใจว่าเธอจะไม่ทุกข์ได้อย่างไรไม่ใช่ต้องทำอะไรตามที่คนที่เรารักสั่งให้ทำแล้วเราก็ทุกข์ไปด้วยแล้วเราก็ต้องสื่อสารว่าแล้วถ้าเราทำอย่างนั้นเนี่ยแล้วเราทุกข์ด้วยเนี่ยเราไม่สบายใจไปด้วยเนี่ยเพื่อนพอใจไหมพูดดีๆนะพูดน้ำเสียงอย่างคุณยายนะไม่พูดแบบโกรธนะการไม่มีมิตรภาพทำให้เราทุกข์หรอกไม่ใช่คนคนนั้นทำให้เราทุกข์แต่การที่เราไม่ให้อภัยคนคนนั้นต่างหากทำให้เราทุกข์เด็กๆ เข้าใจไหมลูกเราเกลียดใครไม่ใช่สิ่งที่ทำให้เราเกลียดทำให้เราทุกข์แต่ความเกลียดต่างหากลูกที่ทำให้เราทุกข์พอเข้าใจไหมลูกถ้าเข้าใจสาธุอย่าเกลียดใครลูกไม่มีใครควรฆ่าต่อการเกลียดชังอย่าเกลียดใครอย่าต้องทำอะไรตามใจใครทั้งที่เราก็ทุกข์พูดเรื่องความทุกข์กับการพ้นทุกข์กับเพื่อนของเราวัยนี้แหละเด็กๆอันนี้ถามเข้ามาในอะไรเหรอจ๊ะอันนี้วัยรุ่นถามเข้ามาจากสถานที่ปฏิบัติธรรมที่เสถียรธรรมสถานโอ้ดีมากเลยคุณยายอยากคุยกับวัยรุ่นเอาไมโครโฟนไหมใครอยากถามยกมือเลยค่ะเอาไมโครโฟนไหมอ้าวจริงๆนะมีไหมยายจะได้เป็นประโยชน์เอาไมโครโฟนไม่เป็นไรถามให้คนอื่นได้ยินด้วยไม่เห็นหน้าหรอกไม่เห็นหน้าถามเอาเสียงจ้ะหนูก็เจอเหตุการณ์คล้ายๆกันค่ะซึ่งเป็นสังคมผู้ใหญ่คือเพื่อนๆน่ะเราเห็นใจเพื่อนๆที่เขาต้องเกรงใจบุคคล1คน
ซึ่งการที่จะมาคุยกับเราเนี่ยแบบดูแล้วแบบเกรงใจแล้วเราก็อยู่ตรงนั้นน่ะลำบากเราก็อึดอัดเพราะว่าเราเห็นการกระทำของคนอื่นแล้วหรือว่าการที่เราเข้าไปคุยแล้วเขาไม่สนทนาด้วยเพราะเกรงใจคนหนึ่งคนเนี่ยมันก็สร้างความอึดอัดให้เราอยากถามคุณแม่ว่าเราต้องทำตัวยังไงคะเพื่อจะอยู่ในสังคมนี้ได้โดยที่ไม่อึดอัดคือเราก็อยู่กับคนในสังคมนี้ที่มีลมหายใจแห่งสติเห็นความอึดอัดแค่มาแล้วไปพอหนึ่งลมหายใจแห่งสติความอึดอัดคลายคืนเนี่ยเราจะกลายเป็นคนที่ทรงพลังอยู่ในท่ามกลางความอึดอัดของมวลของเพื่อนตรงนั้นน่ะยังไม่อึดอัดพลังงานของเราไม่ดึงความอึดอัดเข้ามาแล้วยังเป็นพลังงานที่เป็นกุศลที่จะทำให้ความอึดอัดตรงนั้นน่ะมันไม่ให้ราคากับความขัดแย้งคุณต้องกลับมาเห็นคุณค่าในการปฏิบัติของคุณมันใช้จิตวิทยาอย่างเดียวไม่ได้มันต้องใช้การปฏิบัติด้วยการกลับมาอยู่กับใจของเรากายของเราอย่างไม่อึดอัดมันทำให้เราทรงพลังคิดข้างใหม่ก็จะคงจะหาอุบายในการอยู่กับสังคมที่อึดอัดยังไม่โกหกไม่เสแสร้งไม่เป็นคนยอมจำนนยอมรับสิ่งนี้แต่ไม่ยอมจำนนและให้เวลาการให้เวลาให้สติปัญญาให้ความเข้าใจซึ่งเป็นรากฐานของความรักจะทำให้ความรักยังอยู่ช่วงนี้อาจจะรักน้อยหน่อยแต่ว่าไม่เกลียดเมื่อใดที่ไม่เกลียดพลังงานของความรักที่มีความเข้าใจจะทำให้เกิดโมเมนต์แห่งการเปลี่ยนแปลงที่เร็วขึ้นมีใครอยากถามมีไหมคะวัยรุ่นข้างหลังมีไหมมีไหมคะยกมืออย่ากลัวงั้นขออนุญาตแม่ตอบคำถามท่านผู้ชมที่ดู YouTube Live อยู่ก็คือส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ดูแลผู้ป่วยฟังรายการอยู่แล้วก็มีอันนี้ลูกสาวผิดหวังในตัวพ่อมากพ่ออารมณ์ร้ายเจ้าชู้และพ่อก็ทำให้เธอไม่ได้เรียนต่อเธออยากให้แม่เลิกกับพ่อไม่อยากให้พ่อแม่อยู่ด้วยกันและในทุกครั้งที่เธอทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จเธอจะคิดว่าเป็นเพราะพ่อของเธอทำอย่างไรดีหลานซึมแล้วอันนี้หลานซึมแล้วต้องมาคุยละตอบอย่างนี้คุณแม่ก็ต้องรู้ว่าหลานกำลังมีอคติกับคุณพ่อคือลูกอะหลานคุณยายนะลูกกำลังมีอคติกับพ่อเพราะฉะนั้นการชี้เอาถูกเอาผิดมันมีแว่นขยายที่มันขยายว่าพ่อไม่ดีไปแล้วไงอาจจะต้องมารักษาใจคือพ่อจะดีไม่ดีเราไปแก้ไขพ่อยังไม่ได้แต่ตอนเนี้ยเรารักษาใจลูกเราก่อนถ้าหนูไม่ได้ไปเรียนต่างประเทศหรือไม่ได้เรียนต่อแต่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรตอนนี้ได้ที่จะทำให้เรามีชีวิตที่ไม่จมอยู่กับอดีตแล้วอยู่กับปัจจุบันอย่างเคารพตัวเองเข้าใจไหมว่าเราอย่าส่งเสริมว่าจริงอย่างที่ลูกคิดเลยแม่ก็เห็นด้วยอย่างนี้ไม่ได้เพราะว่าในตัวเขาก็มีหัวใจของพ่อเขาอยู่แล้วเราอาจจะต้องกระซิบบอกพ่อหน่อยว่าบางทีการขอโทษลูกก็จะช่วยให้เกิดการรีสตาร์ทที่ดีเริ่มต้นใหม่ที่ดีหรือถ้าการให้อภัยของลูกที่มีต่อพ่อก็จะทำให้เราเนี่ยเริ่มต้นใหม่ที่ดีและแม่ก็ให้อภัยแม่ต้องอยู่ในบริบทที่พร้อมที่จะให้อภัยการให้อภัยเป็นการให้โอกาสการเกิดใหม่ทั้งกับลูกกับสามีและกับตัวเราด้วยนั้นคนที่ถามในรายการเวลาที่คุณแม่ดูย้อนหลังจะไปดูคำถามบางคนก็ไม่ได้ตอบนะแต่มีความรู้สึกว่าโดยความชำนาญเนี่ยหลายคนอยู่ในภาวะย้ำคิดย้ำทำเหมือนหลานคนนี้เริ่มย้ำแล้วก็มักจะมีลูกที่จะเห็นอะไรในฝ่ายไม่ดีของคุณพ่อในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆซึ่งอันเนี้ยค่ะมันยากอยู่เหมือนกันที่ใช่คนเป็นแม่พูดอาจจะต้องมีคนที่สามที่นั่งฟังหรือมีวิธีการทำอาร์ตเทอราปีกันมีความสุขในบางเรื่องที่พอกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่น
กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเช่นวันนี้ในรถที่นั่งรถไปอยุธยาเมื่อเช้าคุณยายไปงานที่อยุธยามานะคะก็ได้ยินเสียงสวดมนต์ได้ยินเสียงกดน้ำในใจคุณแม่ยังบอกว่าโอ้ที่นี่มันมีการอุทิศทุกวันเลยคุณกดน้ำอยู่อ่ะมันคือการให้ใช่ไหมการแบ่งส่วนกุศลน่ะจริงไหมมันรู้สึกดีบางทีเนี่ยการให้สิ่งดีๆต่อกันเนี่ยคือมันคือการระลึกถึงกันแล้วเวลาที่คุณแม่ขึ้นไปบนรถคุณแม่ก็บอกว่าตอนนี้สังเกตว่ามีคนที่เข้ามาเสถียรอย่างเช่นเมื่อวานเนี่ยตอนบ่ายเนี่ยแค่4ชั่วโมงคุณแม่เห็นคนซึมเศร้าเยอะแล้วเขาก็มาแบบตรงๆเลยนะหนูต้องการมานั่งฟังใจตัวเองคุณยายก็บอกโอ๊ยขอบคุณมากเลยที่ให้คุณยายได้รับใช้อะไรได้บ้างเลือกเลยลูกจะไปนั่งใต้ต้นไม้ต้นไหนที่นี่นี่บางคนออกไปแล้วแป๊บกลับมาแล้วหนูนั่งไม่ได้อ่ะคือเขาพยายามหาทางอยู่เนี่ยคุณแม่ก็เลยบอกคนในรถว่าเธอหามุมทำอาร์ตเทอราปีให้ฉันหน่อยเช่นมันมีมุมเล็กๆสำหรับทำผ้าบาติกผ้าบาติกเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานเหมือนเด็กกวาดเนี่ยกายเคลื่อนไหวใจตั้งมั่นกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานรดน้ำต้นไม้กายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานลูกฟังนะอันนี้เป็นศิลปะหมดเลยที่มันจะช่วยเยียวยาเราถ้าเราทำอย่างนี้ได้สักครึ่งชั่วโมงเราจะแข็งแรงเลยลูกถ้าเอาภูกันมาจุ่มสีกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วว่ากายใจมันเป็นหนึ่งเดียวกันตรงเนี้ยค่ะคือการเทอราปีคือการเยียวยาเราเมื่อวานนี้พวกเธอขึ้นไปเธอเห็นคุณแม่บอกว่าดอกไม้เนี่ยคือการเยียวยาคณะแม่ชีและแม่ในบ้านสายสัมพันธ์กายอยู่กับกิจเราเทเทียนร้อนๆไปเราต้องจับเทียนร้อนๆขึ้นมาเป็นกลีบดอกแล้วต้องทำอย่างเนี้ยให้มันเป็นกลีบดอกไม้เพราะมันร้อนลูกความร้อนเนี่ยมันคือความทุกข์แต่เพราะความทุกข์ใช่ไหมลูกมันถึงได้ดอกไม้ดอกนี้ใช่ไหมครับเด็กๆนี่ไงอย่าไปกลัวมันความทุกข์แล้วดอกไม้ดอกเนี้ยเวลาจุดจริงๆด้วยความร้อนเนี่ยมันละลายแต่ว่ามันให้แสงสว่างไว้ชีวิตเนี่ยมันตั้งอยู่อย่างนี้มันก็สวยดีแต่มันอาจจะไม่ใช่แสงสว่างบางทีเราต้องยอมเปลืองตัวจุดแล้วให้มันเป็นแสงสว่างทิ้งไว้กับโลกทั้งที่ไส้เทียนมันสั้นลงเนื้อเทียนมันละลายท่านที่กำลังฟังอยู่ทางบ้านพวกเราใช้ศิลปะอย่างเงี้ยในการเยียวยา มันเป็นอาร์ตเทอราปีมันเป็นสิ่งที่ที่เนี่ยตั้งใจเลยที่เนี่ยมีเยอะเลยนะทำเหตุเป็นการเยียวยาเพราะคนบางคนให้ไม่ได้เลยพอบอกว่าอ่ะมาทำเชื้อเห็ดที่จริงวันนี้ถ้ากลุ่มทำเห็ดเขาไม่ต้องไปสร้างหุบเขาออร์แกนิกเด็กๆพวกนี้ได้เรียนแล้วลูกรุ่นหน้าอาจจะได้เรียนโตหน่อยทำเห็ดเนี่ยทำเชื้อเห็ดเนี่ยแล้วก็สิ่งที่เราทำเนี่ยมันงอกงามมันแตกรากทุกวันเลยแล้วเดี๋ยวมันก็เป็นดอกเห็ดมันชีวิตเนี่ยมันมีค่าตอนที่ใช้ช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยเติบโตที่จริงในเสถียรเนี่ยทำงานทุกชนิดเป็นการเยียวยาหมดนะนะถ้าเรามองดูจากรูปที่เขาส่งมาเมื่อกี้รากเห็ดเนี่ยที่มันเข้าไปอยู่ในก้อนเห็ดเนี่ยแล้วเรารดน้ำมันทุกวันโดยระบบเนี่ยเห็ดมันก็ให้อะไรดอกมันก็มาเป็นก๋วยเตี๋ยวเห็ดเราเนี่ยแหละฉะนั้นมนุษย์มันมีคุณค่าอย่าให้มันไปบอกว่าทำไมฉันเป็นแค่เห็ดทำไมเห็ดมาจากเชื้อราจริงๆเปล่าเห็ดมันเติบโตตามธรรมชาติของมันเนี่ยดูสิเห็นไหมเศษเปลือกไม้ที่คนไม่เอาเห็ดมิลกี้เนี่ยนะอร่อยอย่างก็เนื้อกบเนี่ยราคาก็ต้อง250กิโลได้ทั้งเศรษฐกิจได้ทั้งคุณค่าทางอาหารเพราะฉะนั้นบางทีอีเชื้อต่างๆที่มันกำลังเกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นปุ๋ยของเราอันนี้ตอบเลยเห็นไหมคะเด็กๆทำเห็ดเนี่ยคุณยายอยากจะให้เด็กๆทุกคนนะไปหาพื้นที่ที่บ้านแล้วทำประโยชน์ให้ได้อย่าอยู่กับความเสียใจที่พ่อที่เราคิดว่าพ่อทำร้ายเราหนูใช้พ่อแม่ในตัวหนูเนี่ยออกมาทำประโยชน์ให้คนอื่นให้เป็นรับรองได้เลยแผลเป็นจะไม่เจ็บถึงจะมีแผลเป็นก็ไม่เจ็บเนี่ยเห็นไหมคะค่ะก็ตอนนี้ให้เวลาวัยรุ่นนะอย่างน้อยวันนี้จะกลับแล้วใช่ไหมอยากถามอะไรรีบถามเดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงของทำอย่างไรดีกับแม่ชีสันสนีค่ะ
่วงทำอย่างไรดีกับแม่ชีสรรสนีค่ะก็คุณแม่ต้องตอบคำถามเยอะเลยตอนนี้มีคนที่ดูแลผู้ป่วยรอผ่าตัดพรุ่งนี้เอาอย่างนี้นะลูกถ้าคุณแม่ทำอะไรได้เนี่ยขออย่าได้เกรงใจนะคะการเข้าห้องผ่าตัดเนี่ยสิ่งที่ดีที่สุดคือทำให้คนผ่าตัดคือคนที่ถูกผ่าตัดสบายใจมันเป็นหนึ่งในวิธีการรักษาและให้เขาเนี่ยเข้าห้องผ่าตัดอย่างคนที่มีลมหายใจที่รู้ตัวทั่วพร้อมแม้กระทั่งลมหายใจขณะที่ดมยาอันนี้พูดแบบเคยเป็นผู้ที่ต้องดมคุณแม่จะอยู่กับหนึ่งขณะที่อยู่บนเตียงเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานของเราคือการหายใจอย่างมีสติจนลมหายใจที่เรารู้เลยว่าเขาให้เรานับ4 3 2เนี่ยที่เราสามารถยังจำเราได้แล้วจนกระทั่งเราหลับไปเนี่ยเราหลับไปอย่างมีลมหายใจแห่งสติในขณะที่หมอกำลังดูแลเราตอนที่เราถูกวางยาสลบเราหลับไปอย่างมีลมหายใจแห่งสติเชื่อไหมเวลาตื่นมามันตื่นด้วยลมหายใจแห่งสติอัตโนมัติอัตโนมัติต้องฝึกค่ะต้องฝึกหลับยังมีสติแต่ส่วนใหญ่คนที่จะเข้าห้องผ่าตัดก็จะกลัวซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะมันไม่มีอะไรน่ากลัว ชีวิตเนี่ย เกิดแก่เจ็บตายและจากภาคเป็นแพ็กเกจเดียวกันไม่กลัวมันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้อยู่แล้วแล้วไม่กลัวมันจะฟื้นเร็วกับการกลัวอย่างนี้พอเข้าใจนะอีกคำถามหนึ่งก็คือเป็นคนป่วยค่ะคุณยายมีคุณแม่ดูแลอยู่ตลอดตอนนี้ห่วงคุณแม่เพราะว่าท่านกังวลและคิดมากเรื่องอาการป่วยของเราก็เราก็จะกังวลกันไปกังวลกันมาไม่มีอะไรดีบอกแม่เลยว่าแม่หนูเจ็บที่กายอะแต่หนูไม่มีอาการป่วยที่ใจเลยแต่จะมีนิดหน่อยก็คือห่วงแม่แหละแม่เหนื่อยไปป่ะดูแลหนูแม่อย่ากังวลนะเพราะว่าหนูยอมรับความจริงแล้วหนูก็พยายามพึ่งตัวเองอยู่นะคือพูดจริงๆนะเราต้องทำจริงๆนะเวลาลูกป่วยพ่อแม่แทบจะป่วยแทนเลยอ่ะเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือทำให้คนที่เป็นพ่อแม่สบายใจว่าเราไม่ได้เรียกร้องอะไรมากกว่านี้อีกแล้วเราไม่เรียกร้องท่านก็มีพระคุณมากแล้วที่ให้ชีวิตเมื่อท่านให้ชีวิตท่านให้ทั้งหมดของชีวิตแล้วพอเข้าใจเนาะว่าเราคนป่วยก็ให้กำลังใจพ่อแม่เราได้และต้องบอกกับผู้ป่วยทุกคนเลยที่จริงการเยียวยาผู้ป่วยระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นงานที่คุณแม่อยากสอนนะเพราะถนัดเมื่อคืนนี้ได้ดูแล้วใช่ไหมหมอเพื่อนน่ะเป็นหมอนะแล้วก็มาขอให้คุณยายช่วยแล้วพอเขาเห็นว่าเวลาที่เราเข้าไปอยู่ใกล้ผู้ป่วยการสื่อสารของเราที่ทรงพลังเนี่ยมันทำให้ผู้ป่วยเนี่ยเคลื่อนไหวตัวเองได้เร็วเพราะฉะนั้นมันมีงานวิจัยมากมายว่าพลังงานแห่งการเยียวยาเนี่ยถ้ามันเป็นพลังงานที่ไม่กลัวนะมันจะดึงขึ้นและพลังงานที่มันกลัวเนี่ยมันเป็นความกลัวเป็นอกุศลใช่ไหมมันดึงลงพอเข้าใจไหมเราควรจะต้องเยียวยาคนที่เรารักด้วยกุศลใช่ไหมลูกมันจะได้ดึงขึ้นดูกันแต่ขณะนั้นต่อขณะดูกันแบบให้ดีเลยแล้วถ้าเผื่อเราเหนื่อยเกินไปเราขอเบรกเราสลับพักเราเอาเพื่อนช่วยเอาพยาบาลพิเศษช่วยเอานักบวชช่วยโอ้ได้ทั้งนั้นทำไมเขาถึงได้ให้ผู้ป่วยเนี่ยฟังคลื่นสวดมนต์ทำไมทำความสุขเล็กๆจับมือเนี่ยกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานมีความสุขที่ได้สัมผัสกันเรื่องเล็กๆเหล่านี้คือพลังงานหมดนะคะการจับผู้ป่วยแบบกายอยู่กับกิจคือเอามือจับจิตอยู่กับงานเนี่ยพร้อมฉุดช่วยเนี่ยอันเนี้ย
จับอย่างเงี้ยเหมือนกันนะดูท่าทีแต่พลังงานต่างกันที่จิตเพราะฉะนั้นอย่าให้ผู้ป่วยเข้าห้องผ่าตัดด้วยความกังวลเอามือไปจับแล้วบอกว่าเราจะผ่าตัดในช่วงเวลาที่เราทำกุศลด้วยกันและเราจะรอกันในวันที่ออกจากห้องผ่าตัดลืมตาก็จะเห็นเรายังทำกุศลอยู่ค่ะค่ะชัดเลยอันนี้เป็นคำถามน่าจะวัยรุ่นแล้วป่ะคะเด็กถูกคาดหวังถูกพ่อแม่นำไปเปรียบเทียบกับลูกคนอื่นที่เก่งกว่าจนเครียดและไม่อยากมีชีวิตอยู่ทำยังไงดีคะสงสารเด็กสงสารเด็กมากเลยเด็กๆไม่ใช่เหยื่อของการคาดหวังแต่ว่าการคาดหวังมาจากความรักนะหลานๆฟังนะการคาดหวังของพ่อแม่ของครูอาจารย์หรือของผู้ใหญ่เนี่ยมาจากความรักแต่ว่าความรักที่ต้องมีความเข้าใจด้วยบางทีเด็กๆต้องการสื่อสารเรื่องนี้ตรงไปตรงมาเข้าไปจับมือแม่เลยแล้วบอกว่าที่แม่คาดหวังกับผมเนี่ยพ่อแม่ต้องการให้ผมประสบความสำเร็จผมรู้แต่ถ้าเผื่อสิ่งเนี้ยผมไม่ได้รักมันอ่ะผมไม่ได้มีพอใจกับมันผมไม่ได้มีฉันทะกับมันพ่อแม่จะให้เวลาผมหน่อยไหมให้ผมเลือกพิสูจน์ในสิ่งที่ผมทำได้และผมรักมันและอยากจะทำมันอย่างมีความสำเร็จที่สุดที่ผมเชื่อมั่นว่าถ้าผมรักในสิ่งที่ผมชอบและผมได้ทำในสิ่งที่ผมรักอย่างเต็มที่แล้วแม่จะไม่ผิดหวังเลยทุกอาศัยการคุยของเด็กเดี๋ยวคุณยายถามหน่อยเด็กๆพ่อแม่คาดหวังเธอป่ะโอ้แล้วเธอจะคุยกับพ่อแม่อย่างที่ยายคุยได้ไหมเออเห็นไหมบางคนบอกขอลองดูก่อนลองเลยลูกยืนยันสิ่งที่แต่เธอต้องไม่ใช่เป็นมนุษย์ขี้เกียจนะเพราะเธอขี้เกียจพ่อแม่เขาก็ดันเธออย่างนี้ไม่ได้นะเธอก็ต้องมีฉันทะขยันสุดๆแต่ในความขยันของเธอในสิ่งที่เธอไม่ชอบมันจะไม่เป็นผลดีกับเธอเธอเปลี่ยนตัณหาเป็นฉันทะแล้วมีฉันทะคือมีความรักในสิ่งที่เธออยากจะขยันความเพียรมาเลยความตั้งใจมั่นมาเลยการเป็นนักทดลองวิมังสาคือการใคร่ควรทดลองพอมันชำนาญมากๆขึ้นฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาเธอจะเป็นคนทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์เลยลูกค่ะตอนนี้มีแฟนคลับจากทั่วประเทศนะคะรับชมที่เสถียรธรรมสถาน2แก่งกระจานชัดเจนทั้งภาพและเสียงติดตามจากอเมริกาค่ะภาพชัดเสียงชัดค่ะก็ส่งความรักไปให้ลูกศิษย์ทุกคนที่อยู่ในทุกมุมของโลกเพราะว่านี่พูดจริงนะวันนี้รีบไปรีบกลับเพราะรู้ว่าเวลาอย่างเงี้ยมันได้ใช้นวัตกรรมแห่งการสื่อสารที่จะฉุดช่วยหัวใจของกันและกันมันเป็นเวลาที่คุณแม่ก็กำลังพูดจริงๆนะปฏิบัติธรรมด้วยนั้นเวลาที่เราได้ยินเสียงการฟังกันอยู่ที่ไหนถ้าคุณแม่ชวนว่าหายใจยังมีสตินะลูกแสดงว่าเราภาวนาร่วมกันจะสังเกตว่าการตอบคำถามของคุณแม่จะไม่ใช่การตอบแบบจิตวิทยานะคะแต่เป็นการตอบแบบภาวนานะชวนให้ทุกคนกลับมาภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้มันดีขึ้นเจริญขึ้นร่าเริงขึ้นภาวนามันผันมาจากคำว่าพัฒนาแหละเราภาวนากับการหายใจอย่างมีสติสติจะอลักขาจิตเราเมื่อใดที่สติอลักขากายอลักขาใจเราจะอยู่กับปัจจุบันขณะอย่างเป็นนักลงทุนที่กายกรรมวจีกรรมมโนกรรมที่เป็นกุศลนี่เรียกว่าลงทุนอย่างเป็นกุศลเมื่อเราลงทุนอย่างเป็นกุศลเงาในกระจกของเราก็เป็นกุศลวิบากกรรมเราต้องฝึกให้เด็กๆของเราเป็นนักลงทุนตั้งแต่เดี๋ยวนี้เลยนี่เขาม.2 เองเขาอายุ10กว่าขวบใช่ไหมลูกขยันอย่างนี้เหรอยายเอาเธอไปส่ง SDS 2เธอจะสนุกตะโกนได้เต็มที่แต่ฟุตบอลก็ได้กระโดดน้ำบ่อที่ไม่ต้องมีเครื่องกรองเลยเพราะเด็กต้องการผันพลังงานงั้นเวลาที่เราเอาเด็กไปบังคับให้มันนั่งหลับตานิ่งๆแต่จิตมันไม่เป็นสมาธิอ่ะวันนี้คุณยายบอกว่าสาวๆไปกวาดเส้นทางข้างในแล้ว
อย่าลืมนะเธอกวาดแล้วเธอใช้บริการที่เธอกวาดด้วยเธอนั่งสมาธิเลยสัก5นาที10นาทีเธอจะเห็นว่าขณะที่เธอทำงานกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานแล้วเธอนั่งลงหลับตานิดเดียวจิตเธอเป็นสมาธิเพราะเธอทำงานก็จิตเป็นสมาธิเธอหลับตาก็จิตเป็นสมาธิไม่ใช่นั่งหลับตารอเวลาว่าเมื่อไหร่กูจะได้ลืมตากูถูกบังคับให้นั่งอีกแล้วอย่างนี้ไม่เป็นผลดีเลยลูกมันเสแสร้งเกินไปเด็กๆเราไม่ควรจะเสแสร้งกับชีวิตเราต้องซื่อสัตย์กับชีวิตเราต้องเคารพชีวิตเราต้องเคารพโอกาสที่เราได้มากินข้าวก็กินข้าวอย่างเป็นกุศลขับถ่ายก็ขับถ่ายอย่างเป็นกุศลกวาดอย่างเป็นกุศลพูดอย่างเป็นกุศลกายอยู่กับกิจจิตอยู่กับงานอย่างเป็นกุศลรับรองได้เลยเธอจะเป็นคนที่มีค่าในโลกนี้เพราะเธอให้คุณค่ากับการลงทุนในกฎแห่งกรรมของเธอแล้วเราก็จะรู้สึกได้ด้วยตัวเองด้วยนะคะจ้ะว่ามีคุณค่าต่อโลกนี้มันรู้สึกยังไงจะรู้สึกที่ตัวเองคำถามถูกใจวัยรุ่นมีคนทางบ้านถามมารักอย่างไรในวัยเรียนให้เหมาะสมความรักต้องช้าช้านี่ไม่ใช่คุณยายนะยักษ์หน้าเห็นไหมพระบรมครูของเราพระพุทธเจ้าบอกความรักต้องช้าช้าเด็กเอ้ยจำอะไรไม่ได้เลยจำคำนี้ได้ยายว่าคุ้มแล้วกันมากินข้าวบ้านยายอ่ะความรักต้องช้าช้าและความรักไม่ใช่ความใคร่ความรักกับเซ็กคนละเรื่องเซ็กเป็นความอยากเป็นความใคร่แต่ความรักคือความเข้าใจให้อภัยและพร้อมที่จะรอคอยเราจะไม่บังคับคนที่เรารักให้ปนเปื้อนตัณหาของเราในขณะที่เขายังไม่มีความรับผิดชอบมากพอในผลแห่งการกระทำซึ่งเป็นผลระยะยาวผู้ชายอาจจะไม่ค่อยรู้ว่าการสำเร็จความใคร่ของเธอ1ครั้งกับผู้หญิง1คนในจังหวะที่มันยังเป็นเด็กที่รับผิดชอบไม่ได้มันทำให้เด็ก1คนถูกฆ่าตายด้วยการทำแท้งนะเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเด็กหญิงแม่ทำแท้งเด็กเราเรียกว่าเด็กหญิงแม่ทำแท้งเด็กทุก6วินาทีสมัยเมื่อ30ปีที่แล้วสถิติ6นาที1คนเดี๋ยวนี้1นาทีกี่คนเพราะมันมี60วินาที6คนแล้วน่ากลัวว่าความรักที่มันไปลงท้ายด้วยเซ็กส์ทดลองแล้วเดี๋ยวนี้เครื่องมือสื่อสารมันโชว์เซ็กอะเขาก็อยากมีแต่เธอจำไว้อย่างหนึ่งหลานรักเคมีของผู้ชายในสมองนะถ้าเขาได้ใครแล้วเขาจะหน่ายเร็วเคมีของผู้หญิงในสมองเวลายอมให้ใครแล้วอยากครอบครองเขาสองขั้วเลยขั้วหนึ่งผู้หญิงฉันยอมนอนกับใครแล้วฉันเป็นของใครแล้วฉันจะผูกพันกับคนนั้นแต่ผู้ชายถ้าฉันได้จากใครแล้วความตื่นเต้นฉันน้อยลงเพราะฉันรู้แล้วฉันอยากเป็นอิสระแล้วเธอเข้าใจไหมเด็กๆจำไว้นะถ้าจะมีใครมาขอนอนด้วยแกจำทฤษฎีที่ยายสอนไว้ก่อนนะความรักต้องช้าๆเธอยอมให้ใครแล้วเธอจืดเซ็กเนี่ยเหมือนยางเหนียวแมลงปอปีกอ่อนๆ อย่างพวกเธอเนี่ยบินไปนะขอลองดูหน่อยนะนิดเดียวไม่เป็นไรแต่เธออย่าลืมนะปีกเธออ่อนมากนะฉบไปปุ๊บเธอติดเลยค่ะเธอขึ้นไม่ได้เลยเธอตายอยู่ตรงนั้นเลยไอ้ตัวผู้ชายจำว่าผสมพันธุ์กับใครแล้วนะไปไหนไม่รู้ว่าไอ้เด็กในท้องของผู้หญิงที่เราอยู่ด้วยนะอาจจะถูกทำแท้งตามมาอยากเป็นนักฆ่าไหมตอบยายอยากเป็นนักฆ่าไหมอย่าทำลูกเคารพชีวิตลูกความรักต้องซื่อสัตย์ลูกความรักช้าช้าถ้าเร็วเราก็ลนลุ่งลิ่งจืดง่ายหน่ายเร็วจืดง่ายหน่ายเร็วจริงไหมพี่บุ๋มจริงค่ะถามเขาสิโอ้ยอย่าถามป้าเลยป้าเลยมาเยอะตอนนี้มีโอกาสได้เข้ามาในสถานที่แห่งนี้อย่างเร็วถือว่าเป็นบุญมากนะคะเพราะว่าเราได้ตั้งสติได้เร็ว
ได้เร็วกว่าป้าเพราะป้าตั้งสติได้ช้ามากเกือบจะไม่ทันวันนี้ป้ามาทำงานป้ามีอาการซึมนะเนี่ยป้าง่วงนอนไม่ได้นอนมาหลายวันเห็นไหมเห็นเลยฉะนั้นป้าต้องใช้พลังงานในฝ่ายกุศลแล้วก็บอกกับตัวเองว่า40นาทีที่ผ่านมาเนี่ยทำกุศลมากเราเนี่ยอาจจะไม่ได้นอนแล้วเราสดแต่กุศลจะทำให้เราสดก่อนนอนเราจึงจะนอนสั้นแล้วตื่นสดเราจะไม่นอนแบบเสือกหัวนอนเด็กๆจำว่าไม่ไหวแล้วไว้นอนโคมตื่นขึ้นมาก็ยังเมานอนอยากนอนอีกอย่างเงี้ยเรียกว่านอนแบบโกสฮอร์โมนไม่หลั่งเลยนอนไม่มีคุณภาพนอนไม่มีคุณภาพนอนไม่มีคุณภาพอะไรตอนนี้ต้องกินอย่างมีคุณภาพนอนอย่างมีคุณภาพเอ็กซ์ไซส์อย่างมีคุณภาพทำกรรมอย่างมีคุณภาพของกุศลสื่อสารกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมนี่พูดจริงๆนะอันนี้พูดจริงๆนะเวลาคนเดินเข้ามาในเสถียรแบบหมดแรงไม่มีคุณภาพอ่ะสดเร็วนะเพราะเสถียรมีคุณภาพของการอยู่กับธรรมชาติจริงไหมวันแรกไอ้เด็กๆมาเนี่ยนะมันเถือกนะวันนี้มันไปนอนในห้องเกลือนะข้ามมากดูรูปไอ้เด็กผู้ชายมันนอนในห้องเกลือหน่อยสิให้มันดูสภาพมันนอนหน่อยมันถูกย่างเกลือมาแล้ว ห้องเกลือคุณยายเนี่ยนะเหมือนมีกล้องทีวีอยู่ในทุกจุดอะจะอยากรู้อะไรฉันก็เห็นแหละมันนอนแบบยายก็นึกในใจเออวะมันไปเอาพิษออกในห้องเกลือมันไปถูกย่างออกมาสดไหมลูกสดเห็นไหมมันเอาพิษออกที่เนี่ยมันคือจริงๆแล้วในคือเรามีมันดูสภาพมันนอนสินี่ถ้าเผื่อผู้ใหญ่อย่างเราบอกทำไมแกนอนไม่เป็นระเบียบเออเหอะให้มันนอนอย่างที่มันนอนน่ะแล้วมันออกมาสดใหญ่ว่าระเบียบอันนี้ดีสุดแล้วห้องเกลือมันดูดพิษไงดูสิอันนี้ถือว่าเป็นการนอนแบบมีคุณภาพใช่ไหมคะคือจริงๆนอนไม่มีระเบียบแต่มีคุณภาพเพราะเอาพิษออกได้ประโยชน์จากการนอนก็เนี่ยมันก็คือเสถียรน่ะมันมีพลังงานของธรรมชาติไอ้นี่ห้องนี้250ล้านปี250ล้านปีไม่ใช่250ปีล้านปีเพราะฉะนั้นไอ้ผลึกเกลือที่มันมีแร่ธาตุเกือบร้อยแร่นี่ที่เธอแกไปหายใจฟืดฟาดถึงแม้ว่าแกจะหลับนะแกก็สดวะฉันก็ไม่รู้จะให้รางวัลใดหลานฉันนะก็เมื่อวานนี้ให้ผู้หญิงนอนผู้หญิงก็นอนเรียบร้อยหน่อยผู้ชายก็เสือกเลยเสือกตัวแต่ว่ามันขยันไงเราก็อยากให้รางวัลเด็กอ่ะรุ่นหน้ามาเอาเกงอาบน้ำมาด้วยนะเดี๋ยวจะลองคริสตัลโบในบ่อน้ำให้แกรู้ว่าคลื่นแบบเนี้ยที่เขาทำไอ้สิงคโปร์อ่ะคริสตัลโบมันมีคลื่นพอมันมีคลื่นแล้วเนี่ยไอ้คลื่นเนี่ยวิ่ง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 เนี่ยมันจะไปเรียงน้ำในตัวเราโมเลกุลของน้ำในตัวเรามันจะถูกปรับเป็นคลื่นใหม่เราก็จะผิวใสขึ้นตาใสขึ้นสดขึ้นเสถียรทำทุกแทบจะเรียกว่าทุกเรื่องเดี๋ยววันนี้ก็จะสอนเรื่องธรรมชาติบำบัดเนี่ยต้องอยู่แหละช่วง2โมงถึง5โมงเนี่ยเป็นเวลาที่สำคัญว่ากินยังไงนอนยังไงรู้จักการดื่มน้ำบางอย่างเราปลูกไอ้ย่านางเนี่ยมันคือน้ำปรับเซลล์ของเรายังไงเรากินได้ทุกวันน่ะเราทำให้เราเย็นขึ้นได้ยังไงอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเด็กๆเอ้ยก่อนที่แกจะเป็นอะไรนะถ้าแกสนใจธรรมชาติบำบัดนะหลานยายแกจะกลายเป็นเด็กเฮลตี้สุขภาพดีแข็งแรงแล้วเดี๋ยวนี้เด็กวัยรุ่นเนี่ยเขาต้องสุขภาพดีค่ะไม่ใช่เพราะเมคอัพดีนะคะเนี่ยเนี่ยสิ่งเหล่านี้มีอยู่ทั้งนั้นน่ะในเสถียรเนี่ยเพียงแต่ว่าใครจะมาช่วงไหนเจออะไรและก็ทำศิลปะเหล่านี้กับใครเนาะก็วันนี้เราก็จะมีอย่างวันนี้เดี๋ยวเวลาไปกินข้าวแล้วใช่ไหมคะเด็กๆภาวนากับการล้างจานแล้วก็รีบนอนเลยคือจริงๆแล้วอย่ากินเยอะกดไหลย้อนมันจะได้ไม่นั่นกินให้มันพอใช้พลังงานพอมันมีพลังงานแล้วมันก็จะไม่ง่วงมากเพราะกระเพาะไม่ทำงานเยอะเนี่ยคือทุกอย่างต้องพอดีหมดเด็กๆมาปฏิบัติคราวนี้คุณยายไม่ได้สอนให้นั่งหลับตาแต่คุณยายสอนให้เด็กมีจิตเป็นสมาธิทุกเรื่องเลยสมมติเธอจะไปอ่านหนังสือนะถ้าเปิดหนังสือเธออย่ามั่วนะว่าเจ้าคุณเอ้ยขอให้เปิดหนังสือตรงข้อสอบบาปอ่ะ
บอกงี้เลยว่าเราจะทำจิตที่เป็นสมาธิไม่ว่าข้อสอบจะยากง่ายขนาดไหนจิตที่เป็นสมาธิจะทำให้เราพิจารณาข้อสอบอย่างแม่นยำเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเรียกว่าพึ่งตัวเองพอเข้าใจไหมเด็กๆมันก็ยักหน้าของมันมันก็เข้าใจเรื่อยๆมีคนบอกคุณยายว่ามันดูเหมือนไม่ฟังนะแต่ขอโทษนะเวลามันพรีเซนต์งานมาอวาทธรรมคุณยายมาพรีเซนต์กันเนี่ยเมื่อบ่ายเนี่ยมันพรีเซนต์วาทธรรมคุณยายด้วยคำพูดของคุณยายเช่นจ๊ะเอ๋บายบายเนี่ยทำความเข้าใจเดี๋ยววันเนี้ยมันจะต้องพรีเซนต์เรื่องความรักต้อง ช้าๆเห็นไหมอ้าปากพูดแล้วมันยังเป็นหนุ่มมันขี้อายความรักต้องช้าๆนะจำไว้อย่างหนึ่งก็แล้วกันจ้ะค่ะขอเป็นสองคำถามนะคะคำถามเข้ามาเยอะมากแต่ขอตอบอันที่จะเยียวยาได้ดีกว่าคุณพ่อเป็นมะเร็งระยะลุกลามถามทุกวันว่าเป็นอะไรแต่ไม่กล้าบอกพ่อเราควรจะบอกอย่างไรดีครับคุณยายจ๋าเมตตาด้วยแล้วก็อีกคำถามหนึ่งก็คือพรุ่งนี้ลูกจะเข้าโรงพยาบาลเพื่อผ่าตัดหัวใจเป็นหัวใจรั่วต่อสู้มาด้วยกันตลอดได้ธรรมะเยียวยาได้คุณหมอมีเมตตาให้ความเมตตาคือจริงๆผู้ป่วยถ้าเป็นคนแก่นะบอกว่าเป็นอะไรเนี่ยบางทีจิตตกแล้วไม่ได้ตายเพราะมะเร็งอ่ะตายเพราะจิตตกแล้วก็บอกพ่อเลยว่าพ่อจะเป็นอะไรก็ไม่ต้องกังวลเพราะว่าการที่พ่อป่วยพ่อให้โอกาสพวกหนูได้ดูแลพระในบ้านหนูจะดูแลพระในบ้านอย่างดีที่สุดให้พ่อมั่นใจว่าเราจะดูแลพ่อเราอย่างถวายงานตถาคตอ่ะเนี่ยถวายงานพระอรหันต์เลยอ่ะนึกออกไหมพูดแค่นี้ในขณะเดียวกันถ้าลูกเนี่ยอยู่กับเราได้สู้กันมานะหัวใจเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องยากหมอก็ผ่าตัดทำให้การหายใจของลูกเรามันมีความเป็นอัตโนมัติโดยเครื่องมือขอให้แม่หายใจอย่างมีสติเอาไว้เราจะเป็นกัลยาณมิตรกับลูกเราและขอบใจทั้งสองคำถามที่ลูกถามเรื่องพ่อและแม่ถามเรื่องลูกเป็นการยืนยันนะเด็กๆว่าความรักต้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์ความรักไม่ใช่เพื่อนร่วมสุขนะลูกความรักต้องเป็นเพื่อนร่วมทุกข์เวลาทุกข์ต้องไม่ทิ้งกันต้องรักกันต้องรับใช้กันโอเคไหมคะดีมากลูกขอบใจนะที่ยักหน้ากับยายนะอย่างน้อยก็ทำให้ยายรู้ว่าเธอฟังแต่วิธีการฟังของเธอมันอาจจะแบบมาฟังของผู้ใหญ่แบบมันต้องอย่างนี้เด็กมันอาจจะฟังแต่เวลาคุณยายพูดว่าเข้าใจไหมเด็กมันทำท่าเงี้ยยายเลยรู้ว่ามันฟังนะเขาอย่างเงี้ยแม้แต่คุณยายยังต้องปรับตัวเลยมันฟังอ่ะมันพรีเซนต์ได้อ่ะขอสองคำถามส่งท้ายให้วัยรุ่นหน่อยนะคะหนูอยากทำตัวให้ดีขึ้นแต่เวลาเพื่อนในกลุ่มชวนกันทำไม่ดีก็ไม่กล้าขัดกลัวผิดก็กลัวกลัวเพื่อนไม่รักก็กลัวทำยังไงดีคะเพื่อนไม่ฟังหาว่ากลัวคือจริงๆนะคุณยายว่าความกลัวเนี่ยมันก็กลัวที่จะไม่ถูกรักนั่นแหละถูกไหมเรากลัวว่าเขาจะไม่รักเราทีนี้ถ้าเราทำให้เขาเนี่ยรู้ได้ว่าเรากลัวว่าเธอจะไม่รักเราแต่อย่าบังคับให้เราทำในสิ่งที่เราอยากจะบอกกับเธอตรงๆว่าถ้าเราชวนกันทำอย่างเงี้ยเราจะเน่าทั้งคอกเลยนะความกลัวของเราถูกผันมาเป็นการสื่อสารเลยว่าถ้าเรารังเกียจคนกลุ่มนี้เพราะเรารักกันเราเลยต้องรังเกียจด้วยเราว่าพลังงานของเราจะน้อยเด็กๆจำไว้อย่างหนึ่งมิตรภาพเป็นเรื่องสำคัญที่สุดฉะนั้นเรามีมิตรภาพกับคนกลุ่มนี้แต่คนกลุ่มนี้ทำให้เราเกลียดคนกลุ่มนี้มันไม่แฟร์หรอกมิตรภาพก็คือเรามีกลุ่มนี้ที่ชวนกันดึงให้คนกลุ่มนี้ไม่เกลียดใครเลยอย่างนี้เรียกว่ากัลยาณมิตรหรอกหนูเข้าใจคำว่ากัลยาณมิตรไหมกัลยาณมิตรแปลว่าไม่ทำอะไรตามใจถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นทำแล้วมันเสื่อมแต่กัลยาณมิตรคือจะชี้ช่องทางที่ถูกต้องว่าถ้าทำอย่างนี้โทษเป็นอย่างนี้เรามาชี้ชวนวิงวอนกันว่าอย่าทำต้องทำยังไงกัลยาณมิตรก็มี2แอคคือ1ขนาบกับชี้ชวนถ้าเป็นเพื่อนขนาบไม่ได้ถ้าเป็นครูบาอาจารย์อาจจะขนาบได้เป็นคุณยายอาจจะขนาบได้ถ้าเป็นเพื่อนชี้ชวนวิงวอนว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เกลียดเขา
แต่ถ้าเราไม่ชอบเขาเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ไม่เกลียดได้ไหมเพราะความเกลียดมันทำร้ายเราความกลัวมันทำร้ายเราถ้าเด็กๆสื่อสารกันอย่างนี้ตั้งแต่แรกเธอจะมีมิตรแท้เธอจะไม่เป็นมิตรเทียมแล้วคุณยายอยากให้เธอรู้ว่าเดี๋ยวนี้นะในโลกของคนรุ่นเธอเขาสื่อสารเรื่องนี้กันแบบตรงไปตรงมาเขาไม่เกรงใจคำว่าเกรงใจในเยาวชนฝรั่งไม่มีฝรั่งมันจะตรงไปตรงมาแล้วมันบอกเลยว่าถ้ารักกันต้องชอบในสิ่งที่มันไม่พากันไหลไปสู่ความเสื่อมนะถ้ารักกันแต่ถ้าเกรงใจกันแล้วเราไปสู่ความเสื่อมเพราะเราเกรงใจเราจะตายทั้งคอกเลยฝรั่งจะไม่มีเกรงใจมันจะรักกันจะพูดตรงเด็กๆอยู่กับคนที่เตือนเราตรงๆมีค่าก็อยู่กับคนที่ตามใจเราแล้วเราก็ตายทั้งฝูงนะลูกรักกันต้องเตือนกันได้ลูกสุดท้ายแล้วนะคิดว่าเด็กๆทุกคนคงจะเจอทำไมผู้ใหญ่ชอบห้ามเด็กพูดจาหยาบคายทั้งที่ผู้ใหญ่ก็พูดพ่อแม่ก็พูดให้ได้ยินบ่อยๆในทีวีก็พูดบ่อยๆอันนี้คุณยายเห็นด้วยเลยถ้าเผื่อว่าสังคมเรายังให้ราคากับความหยาบคายแล้วเราเอาสิ่งนี้มาห้ามเด็กนอกจากเด็กมันจะไม่ทำตามแล้วมันจะดึงหัวงอกด้วยสิฉะนั้นถ้าเราสนทนากันอย่างมีศีลว่าถ้าเราพูดแล้วคนอื่นไม่ทุกข์เราจะพูดถ้าเราพูดแล้วคนอื่นทุกข์เราจะไม่พูดอย่างนี้แต่เราจะไปหาความร่วมมือว่าพูดยังไงที่ทำให้คนอื่นพ้นทุกข์ด้วยถ้าไม่พูดก็ไม่ได้ไงเพราะทุกข์งั้นเราต้องไปหาคนที่จะมีพลังมากพอที่จะสื่อสารให้เกิดการเปลี่ยนแปลงงั้นพูดมากก็ทุกข์มากพูดน้อยก็ทุกข์น้อยไม่พูดก็ไม่เสียนิ่งเสียโพธิสัตว์คือไม่พูดคำหยาบคายเราก็พ้นภัยนะลูกคุณยายไม่ห้ามเด็กๆหรอกเรื่องหยาบคายเนี่ยพูดมากก็เสียมากพูดน้อยก็เสียมากเสียน้อยไม่พูดก็ไม่เสียและถ้านิ่งเสียเลยเราเป็นโพธิสัตว์เด็กๆดูมาตรฐานตัวเองให้คนอื่นหยาบไปให้ผู้ใหญ่เขาหยาบไปเราไม่เราเป็นโพธิสัตว์โพธิสัตว์ไม่อยู่ที่วัยลูกโพธิสัตว์อยู่ที่จิตในขณะนั้นหยุดความร้ายที่จะทำให้ตัวเองไหลไปสู่ความต่ำและเมื่อตัวเองไม่ร้ายยังมีพลังช่วยคนอื่นให้รอดพ้นจากความทุกข์ด้วยอย่างเงี้ยเธอต้องฝึกมีหัวใจโพธิสัตว์เธอต้องรู้นะคุณยายกำลังปลูกป่าปลูกชีวิตปลูกหัวใจโพธิสัตว์และหัวใจโพธิสัตว์ยิ่งเล็กมากเท่าไหร่ง่ายมากเท่านั้นดูพวกเธอสิเธอเดินทำงานเก็บนู่นเก็บนี่เนี่ยจริงๆเธอก็อยากทำอะไรสนุกของเธอแต่ที่เธอทำเนี่ยเพราะเธอรู้ว่าสิ่งที่เธอทำมันจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นมันจะช่วยให้คุณยายทำงานไม่หนักมันจะช่วยให้คนที่เขาดูแลเธอเนี่ยเขาสามารถส่งต่อที่พักที่เธอดูแลเนี่ยให้กับคนซึ่งพรุ่งนี้คนก็เข้าอีกแล้ววันนี้ออกพรุ่งนี้ธรรมชาติบำบัดเข้าแล้วที่เธอกวาดอยู่เนี่ยคนป่วยทั้งหลายเข้าแล้วลูกวันจันทร์เนี่ยกลุ่มธรรมชาติบำบัดต้องมาแล้วเป็นป่วยอ่ะเขาก็จะชื่นใจและยายก็จะเอาภาพที่พวกเธอเตรียมเนี่ยแหละให้เขาดูเขาจะมีความสุขเพราะฉะนั้นความสุขเนี่ยมันไม่ต้องอยู่กันต่อหน้าต่อตาแต่ผลงานของคนที่มาแล้วไปอย่างมีหัวใจโพธิสัตว์มันทิ้งพลังดีๆไว้คุณยายขอบใจเด็กๆจริงๆนะจ๊ะที่มาช่วยให้คุณยายรู้สึกได้ว่าคุณยายยังมีความหวังกับคนรุ่นเธอคุณยายมีความหวังกับคนรุ่นเธอเสมอเลยเธอต้องรู้ว่าคุณยายทำงานกับเด็กทั่วโลกเด็กที่พึ่งตัวเองได้และให้คนอื่นเป็นจะเป็นเด็กที่อยู่ในโลกนี้อย่างทำให้โลกปลอดภัยจำนะลูกเด็กที่พึ่งหัวใจตัวเองได้แล้วให้คนอื่นเป็นจะเป็นคนที่ส่งต่อโลกนี้ให้กับคนรุ่นหลังเธอ next generation generation alpha จะปลอดภัยเพราะเจนเธอนั่นแหละค่ะก็หมดเวลาแล้วก็เดี๋ยวจะเข้าสู่ช่วงลมหายใจแห่งสติวันนี้ก็กราบอนุโมทนาทุกท่านที่มาปฏิบัติที่เสถียรแล้วก็อนุโมทนากับเด็กๆด้วยนะคะแล้วก็กราบอนุโมทนากับทุกท่านที่ฟังอยู่ทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกกับการให้ธรรมะของคุณแม่ชีสรรสนีด้วยค่ะช่วงลมหายใจแห่งสติตั้งกระดูกสันหลังให้ตรงลูก
เพราะว่ากระดูกสันหลังเนี่ยมันร้อยเส้นประสาทตั้งแต่คอเลยลูกคอเนี่ยถ้าคอหักเนี่ยเส้นประสาทถูกกดทับสายตาเราก็จะฝ้าเลยลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆตอนนี้เราใช้เครื่องมือเยอะเราก็ต้องบริหารอวัยวะในร่างกายของเราคือตั้งกระดูกคอตรงอย่าเงยอย่าหักกระดูกสันหลังตรงกระเพาะไม่กดทับหายใจเข้าทางจมูกลึกๆกักลมหายใจไว้นับ1 2 3พ่นลมหายใจออกทางปากยาวเราจะเอ็กซ์ไซส์ปอดละพอพ่นออกยาวดึงลมหายใจเข้าทางจมูกกักออกซิเจนไว้นับ1 2 3คืนลมหายใจออกทางปากทำอย่างนี้3ครั้งเธอจะตื่นตัวทั่วพร้อมมากขึ้นลองดูนะลอง3ครั้งลูกถ้ากระดูกสันหลังงอมันเข้าไม่ได้ลมหายใจมันถูกกดทับมันเข้าไม่ได้ยาวอย่างคุณยายเนาะการกักออกซิเจนไว้จะช่วยทำให้เซลล์ร้ายๆในร่างกายของเราผ่อนคลายขึ้นหายใจเข้าอีกครั้งกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันในปัจจุบันขณะอ่อนโยนรู้ผ่อนคลายรู้เมื่อกายใจเป็นหนึ่งเดียวกันยังอ่อนโยนเพราะกายลมกายเนื้อผ่อนคลายใจสงบเธอจะรู้ชัดขึ้นเธอจะเฝ้าสังเกตสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นในจิตมีสภาวะธรรมใดปรากฏขึ้นอย่าลืมยืนดูรู้เท่าทันสภาวะธรรมนั้นแล้วปล่อยมันให้คลายคืนอย่าลงไปคุกคลีเช่นถ้ามันอึดอัดแล้วเธอลงไปคุกคลีไม่อยากอึดอัดเธอจะตกเป็นเหยื่อของความโกรธแต่ถ้าเธออึดอัดรู้ว่าอึดอัดเห็นความอึดอัดคลายคืนเธอจะไม่โกรธไม่พยาบาทและเธอจะไม่เอาคืนเธอจะปลอดภัยเห็นความรำคาญคลายคืนเห็นความเบื่อคลายคืนเห็นความอึดอัดคลายคืนเมื่อไหร่ใจของเธอจะบริสุทธิ์ตั้งมั่นขึ้นไปอีกเมื่อจิตบริสุทธิ์ตั้งมั่นคุณยายจะชวนพวกเธอเจริญเมตตาให้กับชีวิตมีเมตตาภาวนาอาหังแปลว่าข้าพเจ้าสุขิโตโหมิคือข้าพเจ้าจะเป็นผู้ที่มีความสุขบนพื้นฐานแห่งการไม่เบียดเบียนให้พนมมือขึ้นเคารพชีวิตของเราหายใจเข้าลึกๆบอกตัวเองว่าเราจะไม่เบียดเบียนตัวเองไม่ข่มเหงคะเนงร้ายไม่ให้ร้ายป้ายสีไม่พูดคำหยาบไม่แสดงความกักขลักกับชีวิตกรุณาว่าตามอหังสุขิโตโหมิอหังนิพทุกโขโหมิอหังอเวโรโหมิอหังอัพยาปโชโหมิอหังอนีโคโหมิอหังสุขีอัตตานังปะริหะรามิจากนี้ให้เราแผ่เมตตาไปยังมารดาบิดา
ครูอุปัชฌาย์อาจารย์และญาติมิตรทั้งหลายให้เราตั้งใจที่จะกตัญญูรู้คุณพ่อแม่จะรู้หรือไม่ถ้าจิตที่คิดจะให้มันเบาเพราะเกลี้ยกล่อมจากกิเลสการให้มันไปได้ไกลมากเลยลูกตั้งใจมะมะมาตาปิตูอาจาริยาญาติมิตตาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหะรันตูสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาสัพเพปุคราสัพเพอัตตภาวะปริยาปนาสัพพาอิทิโยสัพเพปุริสาสัพเพอริยาสัพเพอนริยาสัพเพเทวาสัพเพมนุสสาสัพเพวินิปาติกาอเวราโหนตูอัพยาปัชชาโหนตูอนีคาโหนตูสุขีอัตตานังปะริหารันตูคุณยายก็ขอพระบารมีแห่งพระธรรมคุ้มครองจิตใจของเราให้เกลี้ยงเกลาจากกิเลสมีปัจจุบันขณะที่รู้ตื่นและเบิกบานอยู่เนืองนิดมีจิตที่สงบจากราคะโทสะโมหะเราจะมีพลังในการฉุดช่วยทำของยากให้ง่ายได้เป็นดังปาฏิหาริย์ด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญธรรมะสวัสดีไลฟ์